ให้ตามคำขอนะครับเพลงดอกไม้พลาสติกงานเก่าๆจากพี่เต๋อเรวัตนั่นเองนะเป็นเพลงเก่าแล้วนะครับก็จริงๆผมก็เหมือนเคยเห็นหลายๆคนทำคลิปสอนไว้เหมือนกันนะแต่ว่าพอดีมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับก็จะได้แนะนำในสไตล์ของผมนะครับก็เพลงนี้มันจะเป็นตรงท่อนร้องขึ้นมามันจะเป็นคีย์เอนะครับแล้วก็เป็นคอร์ดเอบีมิเนอร์คอร์ดดีคอร์ดเออะไรประมาณนี้ซึ่งจังหวะมันจะเป็นจังหวะซัฟเฟิลนะครับก็จะเป็น1ชึบชับชึกชึกชับชึกชึกนะก็ดังนั้นกีตาร์เราจะเล่นเป็นลักษณะตอนอินโทรเนี่ยเพลงนี้มันจะเป็นเหมือนคีย์จีนะครับมันจะเป็นคนละคีย์กันซึ่งก็มันจะเป็นเหมือนคอร์ดจีนะครับซอนทีเลซอนแต่ว่ามันจะมาใช้ตัวนี้นะครับก็ดีคือดีดสายเปล่าสาย3ตอนนี้นางอยู่ที่เฟส12สาย2นะครับตัว T ตัว B แล้วก็ตัว D สาย1ช่องที่10ครับก็จะดีดตรงที่นางทีนี้ก็ได้นะครับแต่คนถนัดเนาะทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ12กับ10แล้วก็จะถอยมาที่10กับ8อย่างนี้แล้วก็จะเป็นชิดนะครับจะชิดเข้ามาเป็น78แล้วก็จะเป็น57 35จะทางอย่างนี้นะจะเป็นทางชิดทางประมาณนี้นะครับ12 10 8 10 78 57 35แต่ทีนี้จังหวะมันจะเป็นทีนี้มันจะมาเว้นตรงนี้นิดหนึ่งนะพอถึงตรงนี้มันจะเว้นนิดหนึ่งแล้วมันก็จะไปและไอ้อันนี้จะต่อกันจะเป็นอย่างนี้นะรอบที่2ก็เหมือนกันเลยพอถึงตรงนี้มันจะเว้นนิดนึงแล้วค่อยไปแล้วพอรอบที่2พอมาถึงตรงนี้มันจะมาเข้าคอร์ด D ตรงนี้ครับมันรูปคอร์ด D เงี้ยแต่จะเป็นซอนจีแล้วฟาชาร์ปเนี่ยแล้วก็กดตัว C ช่องที่1สาย2ปิด C สายลงมาอย่างนี้แล้วก็สายเปล่าสาย2ช่องที่3ช่องที่2สาย3จะมาเข้าคอร์ด G หรือจะดีดนี้ก็ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เว้นสาย1นะครับดีดพร้อมตัว D แล้วก็มาเฟส7ดีดพร้อมตัว G สาย3ก็ได้นี่จะนี่ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่อยากได้สาวนี้ตรงนี้มันจะมีเสียงเป็นโน้ตช่วยครับต่อกันก็จะเป็น
ล้วลงรอบที่2เนี่ยมันก็จะส่งเป็นตัวเดิมเลยนะครับเล่นเหมือนกันเดะเลยจะส่งคอร์ด E เป็นคอร์ดสุดท้ายคอร์ด5ของคีย์ A เพื่อที่จะเข้าก็จะเข้าท่อนร้องนะครับก็จะประมาณนี้จังหวะตรงท่อนอินโทรเนี่ยมันจะค่อนข้างจะนับยากเหมือนกันจะงงๆนะครับถ้าเกิดตบเท้าไปด้วยปัม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 มันจะสลับกันนะครับมันจะตกยกตกเป็นชุดๆอย่างนี้นะมันจะเป็นตกยกตกยกแล้วมันจะมาเว้นตรงนี้นะครับแล้วก็ในเพลงตีคอร์ดธรรมดาคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับสามารถหาคอร์ดแล้วก็เล่นตามกันได้เป็นจังหวะก็ลองไปฝึกกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ